สวัสดีครับพี่โป๊กสวัสดีครับร้านคองซูชิคองซูชิมีอาหารอะไรบ้างมีเมนูไหมมีครับอยู่ไหนนะเมนูมาดูนี่มีครับเฮ้ยเราต้องถ่ายตอนมันเป็นนี่หรือว่าเรารออาหารก่อนดีไหมคองซูชิอยู่ที่ไหนบอกเพื่อนหน่อยอยู่ที่อุดรครับอยู่ที่อุดรแถวถนนอะไรครับเนี่ยถนนอะไรเดี๋ยวเราไปดูเชฟชายมีดคมมากฝานแตงกวาด้วยครับโอ้โหพี่โป๊กสุดยอดไม่ธรรมดานะพี่โป๊กสวยเชียเห็นแต่แบบเสิร์ฟขึ้นโต๊ะแล้วนี่พี่ผมรู้ดิสดเลยแซลมอนถ่ายหน่อยนะครับพี่โป๊กแซลมอนสดๆเลยปกเชฟกำลังแล่แซลมอนเป็นชิ้นเลยอ่ะกินเสียบเล่นสเก็ตบอร์ดไหมเนี่ยเหรอเดี๋ยวพ่อขอนั่งมานี่ก่อนครับผมเสร็จต่อร้านนี้ร้านไหนร้านซีฟู้ดใช่ไหมครับเล่นสเก็ตบอร์ดไหมวันนี้ครับไหนมีอะไรบ้างของหนูอ่ะมีซอสครับยังไม่มาน้องปีกินได้ไหมเนี่ยมีซอสอย่างเดียวครับอุ๊ยมันมืดจังเสิร์ฟแล้วโอ้โหขอบคุณครับเฮ้ยเอาเลยจัดหนึ่งดอกพี่นะปะพี่ตี้หนึ่งดอกขอบคุณครับจ่ายตังค์ด้วยนะโอเคมาพร้อมหนึ่งดอกพวกแบบนี้เลยฮะดูครับพี่ปกครับพีเคทีวีจะกินซูชิปลาแซลมอนให้ดูนะฮะเอาแล้ววาซาบิหนูล่ะนี่ก้อนใหญ่ใหญ่เดี๋ยวพี่ปกพร้อมก่อนโอเคชิดยากโอเคแต่ว่าก็ชิดได้อยู่นี่วางช็อตเฉยๆไม่ต้องคุกนะวางเฉยๆเป็นไงบ้างอร่อยหันหน้ามันหันหน้ามันนี่เร็วหันหน้ามันเพราะว่ามันย้อนแสงพี่โป๊กกินมุมนี้พ่อดูหน่อยเอามุมเนี้ยน้องปีเป็นไงบ้างยังไม่กินเลยมันเพราะว่าสดๆเลยแล้วพี่โป๊กจิ้มมาหันหน้ามานี่เพราะว่ามุมนั้นมันย้อนแสงยังไม่ใส่บ้างงั้นนะอ๋อนี่ไงมาสบิข้างๆก้นใหญ่ดูขันหน้ามาโอ้โหแซลมอนชิ้นตัวๆฮะอู้ว้าวพี่กินซูชิเหรอโอ้โหซาซิมิโอ้โหเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยเลยเหรอโอ้โหตอนนี้พ่อแสบท้องมากเลยอ่ะโอ้โหอร่อยไหมอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวปล่อยให้เด็กๆกินก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวรอเมนูต่อไปแล้วกันเดี๋ยวเจอกันนะครับเมนูต่อไปเชฟกำลังคึงข้าวปั้นนะนี่พี่ปกไม่สั่งแบบเบิร์นอ่ะเดี๋ยวพี่เขาจะทำแบบใช้ไฟลวกให้ดูอ่ะอันนี้คือแบบเบิร์นใช่ไหมไม่ใช่หนูเบิร์นไม่มีครับไม่ได้สั่งเขาไม่สั่งไว้เออเดี๋ยวเบิร์นไม่มีพี่สั่งแบบเบิร์นจะได้เห็นไหมเอาหรอกเยอะแล้วจะให้หมดจะได้พาจะให้หมดจะโอ้ก็ดีดีมากเลยพี่ปกเหมือนอันนี้เลยอ่ะเหมือนเราไปกินแบบร้านอาหารเรานั่งกินแล้วเขาทำต่อหน้าเราเลยอ่ะน่ากินจริงๆเลยอ่ะทำไมกินไม่ได้อ่ะไหนคุณหนูทำอะไรอ่ะเดี๋ยวรอน้ำแข็งละลายก่อนจอดอ่ะ
ข้าว่าข้าวตัวละห้าโอเคอ่ะไข่อะไรไข่กุ้งใช่ไหมไข่กุ้งครับกุ้งไข่กุ้งพี่ปกจะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคนมาว่าอยากกินในซูชิได้กินจริงๆเลยแวะร้านส้มตำสามสี่ร้านปิดทุกร้านเลยดอนเราเนี่ยครับผมไม่ผมวิ่งไปหาร้านส้มตำกินไงสุดท้ายว่าจะแวะเข้าไปร้านเจ๊ไก่แล้วเจอร้านนี้พอดีลูกชายก็อยากกินซูชิไงเจ๊ไก่น่าจะปิดเลยแวบออกมาเขาอยากกินซูชิอันนี้เป็นสาหร่ายม้วนสาหร่ายใช่ไหมครับว้าวม้วนสาหร่ายเป็นไรพร้อมเสิร์ฟให้พวกพร้อมเสิร์ฟแล้วซูชิเดี๋ยวได้พ่อนี่มาแล้วมาพ่อก้อนนี้ออกได้ไหมอ่ะโอเคได้แล้วนี่โอ้โหปลาหมึกยักษ์นะฮะอันนี้เป็นทูน่าอันนี้เป็นทูน่าใช่ไหมฮะตัวนี้เป็นซาบะครับซาบะอ๋อทูน่าทูน่าสีแดงๆนะครับอ๋อโอ้ซาบะเบิร์นครับซาบะเบิร์นโอ้โหซาบะเบิร์นนะครับวันนี้ก็มาที่นี่นะครับอร่อยมากเลย